ตอนที่เราบอกแม่ว่าแม่เราแม่ตักจะทำหนังแม่ก็มองหน้าเราแล้วก็พูดว่ามันคืออย่างแปลว่าแบบคืออะไรอะไรเงี้ยแม่ไม่เข้าใจภาพยนตร์นะคะมันเป็นสื่อที่แข็งแรงมากแล้วมันมีความเอสเตติกอยู่ในตัวเราสามารถเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วโดนภาพยนตร์สะกดจิตแล้วทำให้เรารู้สึกร่วมไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภาพยนตร์มันยังสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในใจคนหรือว่าเปลี่ยนแปลงสังคมได้ตั้งไอ้นี้ไอ้อันเมื่อกี้มันพอได้อยากให้เปลี่ยนเร็วเลยป่ะม่วนอาหารหมายถึงการไปเต้นหน้าเวทีหมอลำมันคือมหรสพมันคืองานเหมือนไปงานคอนเสิร์ตอะที่แบบวัยรุ่นชวนกันไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะแบบยิ่งใหญ่อลังการมากมันคือการปล่อยผีและการปลดปล่อยอะไรสักอย่างออกมาจากตัววัยรุ่นอะไรเงี้ยการเรียนรู้วัฒนธรรมอะมันทำให้เราเข้าใจคนในพื้นที่นั้นๆแล้วเราจะไม่ทะเลาะ กันแบบถ้าเราเข้าใจว่าคนอีสานเชื่อเรื่องทำไมถึงเชื่อเรื่องผีเราจะไม่ไปดูถูกเขาว่าทำไมเขาถึงเชื่อเรื่องผีแค่เดินออกมาจากโรงแล้วรู้สึกซาบซึ้งกับอะไรบางอย่างเราว่านั่นก็โคตรคุ้มแล้วสำหรับการทำภาพยนตร์